วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการป้องกันศอกกลับของคู่ต่อสู้นะครับผมยกท่อนแขนขึ้นมานะครับเวลาคู่ต่อสู้ศอกกลับมานะครับแค่ยืดไปข้างหน้านะครับผมนิดเดียวครับการป้องกันศอกกลับนะครับมี2วิธีด้วยกันเราสามารถดึงถอยหลังก็ได้หรือใช้แขนยกขึ้นมาป้องกันได้นะครับลองดูนะครับดึงถอยหลังนะครับนิดเดียวครับดึงถอยหลังนะครับพยายามขาฝาสปริงให้ดีนะครับเขย่งนะครับยกแขนซ้ายขึ้นมาป้องกันนะครับพยายามใช้ท่อนแขนดันไปข้างหน้านะครับนี่ครับเรามาดูท่าที่2กันนะครับดึงนิดเดียวครับดึงนิดเดียวครับเราสามารถสวนกลับคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับผมลองดูท่าแรกครับนี่ครับนี่ครับแล้วถอยครับหลับนิดเดียวครับนี่นี่ครับแตก 100% เอาไปฝึกฝนและหัดลองทำกันดูนะครับก็ผม2คนฝากไว้แค่นี้ครับครับไปกลับบ้านแล้ว